สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็มารู้รายละเอียดเกี่ยวกับประเพณียี่เป็งกันนะคะประเพณียี่เป็งนะคะก็คือประเพณีเดือนยี่คือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาค่ะโดยคำว่ายี่แปลว่า2 ส่วนเป็งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน12ของชาวล้านนาซึ่งตรงกับเดือน11ของไทยค่ะงานประเพณีนะคะจะมี3วันวันขึ้น13ค่ำหรือเรียกว่าวันดาเป็นวันซื้อของเตรียมไปทำบุญที่วัดวันขึ้น14ค่ำจะไปทำบุญกันที่วัดพร้อมทำกระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนำของกินมาใส่กระทงเพื่อทำทานให้แก่คนยากจนค่ะวันขึ้น15ค่ำก็จะนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวเราไปลอยในน้ำค่ะในช่วงเย็นวันยี่เป็งนะคะก็จะมีการประดับประดาตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูนะคะด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปค่ะและชักโคมยี่เป็นแบบต่างๆซึ่งเป็นพุทธบูชาและมีการจุดถ้วยประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและมีการจุดว่าวไฟนะคะปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะการปล่อยว่าวนะคะในภาษาล้านนาหมายถึงเครื่องเล่นที่ทำด้วยกระดาษสำหรับปล่อยให้ลอยไปตามลมค่ะคล้ายกับบอลลูนก็ตามวัฒนธรรมล้านนาในช่วงยี่เป็งจะมีการปล่อยว่าว2แบบนะคะก็คือว่าวควันแล้วก็ว่าวไฟค่ะปัจจุบันนะคะถ้าเป็นภาคกลางนะคะว่าวนะคะก็จะเรียกว่าโคมลอยหรือโคมไฟค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ